ต้องขอขอบคุณทางทีมจัดงานแล้วก็ทางผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้ผมอาจจะพูดในมุมของ decarbonization แล้วก็ case study ของ CCS นะครับจากการที่เราได้รับฟังตั้งแต่ต้น conference นะครับก็จะมีหลายๆทางผู้ specialist หลายๆท่านพูดถึงทั้งไฮโดรเจนแล้วก็ decarbonization carbon dioxide CCS CCUS นะครับตรงนี้ผมก็อาจจะขอพูดในมุมของภาพรวมนะครับก่อนอื่นผมขออนุญาตแนะนำบริษัทก่อนนะครับจริงๆ Linde เป็นบริษัทสัญชาติเยอรมันแล้วก็อเมริกานะครับจริงๆเบื้องต้นเราจะมีเทคโนโลยี provide อยู่ที่ประมาณ 6,500 patent ซึ่งเป็น active patent นะครับโดยจะแบ่งเป็น2กลุ่มธุรกิจด้วยกันก็คือ Linde Engineering Division ก็เป็นลักษณะของเทคโนโลยี provider นะครับก็จะเป็นทางผมที่ดูแลในส่วนเทคโนโลยีนะครับแล้วก็จะมีทาง Linde เป็น Gas Business Gas BU ก็จะคุ้นชินในมุมของ Linde Thailand นะครับก็เราก็จะมีทีมงานทำงานในส่วนของ Gas Supply แล้วก็ Gas Management อยู่ที่ประเทศไทยนะครับผมขอพูดในมุมของวันนี้ของหัวข้อวันนี้ก็จะเป็นลักษณะ CCS case study นะครับผมอาจจะเข้ามาในคำพูดที่ว่า clean energy ที่เราตามหากันอยู่นะครับแล้วก็ CCU opportunity นะครับจริงๆแล้วเนี่ยพลังงานของวันนี้ครับเราต้องมองภาพว่าเรายังอยู่ในชุดการผลิตที่เป็นลักษณะ gray นะครับเป็นกึ่งสกปรกกึ่งสะอาดนะครับในบางพื้นที่นะครับแล้วก็ตัวการผลิตเนี่ยครับก็จะมีการใช้ fossil เป็น base นะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้ครับผมอาจจะพูดถึงในวันพรุ่งนี้เทคโนโลยีในวันพรุ่งนี้เราก็จะต้องมองภาพในมุมของคาร์บอนแคปเจอร์นะครับเป็นศัพท์ที่คือการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์กลับไปอยู่ที่มันควรอยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับมันอาจจะเกี่ยวข้องกับไฮโดรเจนอยู่บ้างนะครับก็คือจะมีคำที่พูดกันก็คือไฮโดรเจนสีฟ้าหรือบลูไฮโดรเจนนะครับบลูไฮโดรเจนก็คือการเอาไฮโดรเจนสีปกตินี่แหละครับสีเทานะครับที่ผลิตจากฟอสซิลเบสมาคัดแยกคาร์บอนไดออกไซด์แล้วเอาคาร์บอนไดออกไซด์ไปเก็บในมุมที่ทางดร.หลายท่านพูดถึงในการเอาไปจัดเก็บครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งนะครับที่ดร.เป็นพอดีพูดถึงในส่วนของการเอาไปเก็บในทั้งบนบกและใต้ท้องทะเลนะครับตรงนี้ก็จะเป็นทำให้ตัวมันกลายเป็นไฮโดรเจนที่สะอาดขึ้นก็จะเป็นพลังงานที่จะช่วยในมุมของคาร์บอนแคปเจอร์นะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นกรีนไฮโดรเจนนะครับกรีนไฮโดรเจนก็จะเป็นลักษณะการผลิตไฮโดรเจนจากตัวพลังงานไฟฟ้านะครับที่เป็นพลังงานสะอาดก็จะเป็นลักษณะอิเล็กโทรไลเซอร์นะครับตรงนี้ผมอาจจะไม่ลงดีเทลมากนักนะครับแล้วก็จริงๆตัวนี้ผมอยากจะพูดคุยในมุมของไฮโดรเจนเพราะว่าอย่างที่ดร.ชันชัยพูดครับจริงๆพลังงานเนี่ยมันอาจจะต้องพูดถึงส่วนของไฮโดรเจนด้วยเพราะว่าจริงๆมันเป็นเทคโนโลยีส่วนหนึ่งที่จะทำให้ตัว CCS เนี่ยลดต้นทุนได้นะครับถามว่าลดต้นทุนได้อย่างไรเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไฮโดรเจนเมื่อนำไปเป็นเชื้อเพลิงนะครับพอมันสันดาบแล้วนะครับมันจะกลายเป็นน้ำนะครับมันจะไม่มีคาร์บอนไดออกไซด์พอมันไม่มีคาร์บอนไดออกไซด์มันก็ทำให้คอสของตัว CCS อาจจะลดลงได้นะครับอาจจะต้องมาลองดูกันในความเหมาะสมในแต่ละคอนดิชันนะครับตรงนี้ผมอาจจะไปที่ตัวของ natural gas นะครับแล้วก็ผลิตไฮโดรเจนออกมาจาก process SMR หรือ ATR นะครับ with CCS นะครับ CCS วันนี้ก็จะเป็นพระเอกของหัวข้อวันนี้นะครับเมื่อเราทำการจัดการคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ทำ CCS กับไฮโดรเจนเนี่ยครับมันก็จะกลายเป็นไฮโดรเจนสีฟ้านะครับหรือถัดมาถ้าเป็นเรามีพลังงานทดแทน renewable energy ที่มากพอครับเราก็สามารถนำพลังงานตัวนี้พลังงานสะอาดมาผลิตไฮโดรเจนได้เช่นกันนะครับซึ่งตรงนี้ครับ Linde เองมีการดำเนินธุรกิจแล้วก็พัฒนาเทคโนโลยีมาตลอดระยะเวลา50มากกว่า50ปีนะครับเราก็สามารถprovide ในส่วนของเทคโนโลยี SMR นะครับ Electrolyzer รวมถึงตัว ATR สู่Global Business Dark นะครับอันนี้ก็เป็นภาพLinde นะครับแล้วก็อีกอันนึงในมุมของ CCS วันนี้เราต้องพูดถึง Decarbonize นะครับแล้วก็ Decarbonization รวมถึงอนาคตของการจัดการคาร์บอนไดออกไซด์ครับอย่างที่ดร.เปรมดีพูดถึงครับเราต้องมีการทำคาร์บอนแคปเจอร์ก่อนนะครับแล้วคาร์บอนสตอร์เรจนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นการมอนิเตอร์ลิงนะครับซึ่งวันนี้สเต็ปแรกที่ผมจะสื่อสารวันนี้ตอนนี้ก็คือจะเป็นการจัดการนะครับการจัดเก็บตัวคาร์บอนไดออกไซด์ก่อนนะครับการจัดเก็บคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันก็จะมีการสับทักทางการก็คือดีคาร์บอนไนเซชันนะครับไม่ว่าจะใช้คาร์บอนแคปเจอร์ในลักษณะรูปแบบต่างๆนะครับซึ่งมันขึ้นกับความเข้มข้นเดี๋ยวผมจะมีพูดถึงในรายละเอียดถัดไปนะครับแล้วก็ในมุมตรงนี้ครับไฮโดรเจนก็เป็นส่วนหนึ่งเช่นกันนะครับในการทำให้มันเกิดความยั่งยืนมากขึ้นนะครับในการปรับไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงตรงนี้เขาจะเรียกว่า pre-treatment นะครับ pre-treatment หมายถึง pre-carbon capture technology นะครับอันนี้ผมขออนุญาตข้ามไปสไลด์ถัดไปดีกว่าครับแล้วก็อีกมิตินึงที่ผมอยากจะสื่อสารก็จะเป็นภาพที่ทางดร.หลายท่านพูดไปแล้วนะครับก็คือตัวความสามารถของประเทศไทยนะครับตรงนี้ผมให้ภาพซ้ายมือด้านบนสีฟ้าที่มีไฮไลท์สีฟ้าเนี่ยครับเป็นภาพความสามารถในการทำ CCS ของโลกนะครับซึ่งเราจะเห็นนะครับภูมิภาคอาเซียนประเทศไทยก็มีความสามารถทั้งออนชอร์และออฟชอร์นะครับในมุมของ CCS หมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าเมื่อเรามีในช็อคแก๊สเมื่อเรามี CCS เราก็สามารถผลิตไฮโดรเจนสีฟ้าได้นะครับไฮโดรเจนสีฟ้าก็อาจจะเป็นจุดที่เราสามารถลดการใช้เชื้อเพลิงที่เป็นลักษณะฟอสซิลที่เจเนเรตคาร์บอนไดออกไซด์นะครับ
หรืออาจจะเป็นตัวเติมเต็มในส่วนของการพัฒนาการจัดเก็บคาร์บอนก็ได้นะครับแล้วก็มุมด้านล่างเนี่ยครับก็จะสะท้อนภาพในมุมของ Renewable Energy ครับประเทศไทยอาจจะไม่ได้อยู่ในจุดของที่มีความแข็งแกร่งมากนักในการทํา Renewable Energy นะครับเนื่องจากว่าตัวไฟฟ้าที่มาจากโซล่าเราก็จะบริหารจัดการได้มัน 4-5 ชั่วโมงครับแล้วก็วินอาจจะได้ชั่วโมงที่มากกว่านั้นนะครับก็เลยอยากจะสรุปกันคร่าวๆว่าสถานการณ์โลกณตอนนี้ครับตัวที่เป็น exporter นะครับก็จะเป็นลักษณะของประเทศใน Middle East ครับหรือในประเทศที่อยู่ในออสเตรเลียนะครับเพราะว่าเขามีความสามารถในส่วนของ CCS นะครับแล้วก็มีความสามารถในส่วนของ Renewable Energy ด้วยกันนะครับส่วนในภาคของคนที่ต้องการความช่วยเหลือหรือพาร์ทเนอร์เนี่ยก็จะเป็นทางภูมิภาคเอเชียบางส่วนที่เป็นเกาหลีญี่ปุ่นสิงคโปร์นะครับเพราะว่าถ้าดูจากกรอบด้านบนนะครับจะเห็นโซนเกาหลีญี่ปุ่นโซนนี้ครับจะไม่มีความสามารถในการทำ CCS มากนักนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ประเทศไทยก็มีความน่าสนใจในมุมของความสามารถนะครับแล้วในมุมของเชิงธรณีวิทยาด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่อยากจะสื่อสารครับแล้วก็เข้ามาที่จุดหลักเลยวันนี้นะครับผมอยากจะสื่อสารในมุมของ decarbonization แล้วก็ CCS นะครับก่อนอื่นเราต้องเข้าใจภาพก่อนว่าสถานการณ์ตอนนี้นะครับเทคโนโลยีจะมีอยู่2แบบนะครับด้านซ้ายมือจะเป็น post carbon capture นะครับก็คืออันนี้ผมยังพูดถึงแค่การจัดการคาร์บอนไดออกไซด์นะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็น pre carbon capture นะครับมาที่ post ก่อนครับ post เนี่ยเราจะดูกันที่สเปคเลยครับไม่ว่าจะเป็น process ใดๆในการผลิตสินค้าต่างๆหรือพลังงานต่างๆครับก็จะมีการ generate carbon dioxide ไม่ว่าจะผลิตมาจากการผลิต steam การผลิตไฟฟ้าหรืออื่นๆนะครับหรือแม้แต่การใช้ไฟฟ้าด้วยกันที่ทางคุณชันชัยพูดในมุมของcarbon footprint ของตัวไฟฟ้า1 kWh อยู่ที่ประมาณ 0.4 นะครับถ้าเราใช้ไฟฟ้าครับเราก็จะมีการ generate carbon dioxide ออกมาแล้วแต่ว่าตรงนี้อาจจะเป็น carbon dioxide ที่ออกที่ปล่องลงไฟฟ้านะครับเราก็จะมีการจัดเก็บครับก็คือเมื่อเกิดemission เกิดขึ้นนะครับเราก็จะใช้โปรเซสต่างๆนะครับอย่างดร.เปรมมิดีอธิบายเมื่อต้นชั่วโมงนะครับก็จะมีการใช้ Amin Watt Technology นะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่สามารถ capture หรือเก็บกับคาร์บอนไดออกไซด์ในมุมของคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีความเข้มข้นไม่สูงมากนะครับตรงนี้เราก็ต้องมีการใส่เทคโนโลยีอื่นๆเข้าไปด้วยในกรณีที่เป็นโรงไฟฟ้านะครับเพราะโรงไฟฟ้าเนี่ยจะมีค่าความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ที่ผมโน้ตไว้ให้ข้างขวามือตรงนี้ก็คือ 3% ถึง 15% นะครับแล้วแต่เชื้อเพลิงแล้วแต่โปรเซสนะครับแต่ในทางกับการตัว CCS เองเนี่ยครับก่อนที่เราจะเอาคาร์บอนไดออกไซด์ไปเก็บที่หลุมเนี่ยครับเราต้องทำให้มันมีความเข้มข้นมากกว่า 95% ขึ้นไปนะครับหรือ 93% ก็ยังพอเป็นไปได้นะครับก็จะทำให้ตรงนี้มันต้องมีการใส่เทคโนโลยีอื่นๆเข้าไปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมมเบรน PSA หรืออื่นๆนะครับตรงนี้ก็อาจจะมีการต่อขยายในส่วนของต้นทุนนะครับจึงทำให้ตรงนี้ครับตัว power plant process หรือในมุมของ biomass power plant process จะมีค่าการจัดการคาร์บอนไดออกไซด์โดยประมาณนะครับอยู่ที่ประมาณ100เหรียญต่อตันคาร์บอนไดออกไซด์นะครับอันนี้ยังไม่นับตัวการเซอร์วิสในส่วนของการนำไปฝังกลบนะครับในมุมของ CCS ยังไม่นับในภาพก้อน100เหรียญตรงนี้นะครับในภาพขวามือครับทำไมผมถึงพูดถึงไฮโดรเจนเพราะว่าไฮโดรเจนเองเนี่ยจะเป็นลักษณะของ pre carbon capture นะครับหรืออีกศัพท์นึงเขาจะเรียกเป็น hydrogen fuel switching นะครับแต่ถ้าตามหลักการของ carbon capture แล้วเขาจะเรียกเป็น pre carbon capture นะครับทำหน้าที่อย่างไรครับผมยกตัวอย่างว่าสมมติถ้าเป็นโรงไฟฟ้าที่เป็น solidify นะครับปกติก็จะใส่ fuel เข้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นไบโอแมสถ่านหินหรืออื่นๆนะครับก็จะมีการเผาไหม้ใช่ไหมครับตรงนี้ปกติก็จะเกิดคาร์บอนไดออกไซด์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเราฟีดด้วยไฮโดรเจนหรือเข้าไปเติมเต็มด้วยไฮโดรเจนในบางส่วนไอตัวคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นมันอาจจะลดลงครับทำให้ตัวคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราต้องจัดการตรงนี้ครับมันมีปริมาณน้อยลงหรือถึงขั้นแบบไม่มีเลยในกรณีถ้าเราใช้เป็นไฮโดรเจน 100% นะครับแล้วก็ตัวลักษณะนี้ครับก็ต้องย้อนกลับมาถามว่าแล้วไฮโดรเจนทำอย่างไรใช่ไหมครับNatural gas ครับสมมติผมมีตัวอย่างเริ่มต้นจาก Natural gas นะครับเข้ามาที่ process ของตัวการผลิตไฮโดรเจนนะครับตรงนี้ทำไมถึงเป็น pre carbon capture ได้นะครับเพราะว่าจริงตัวคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากตัว process การผลิตไฮโดรเจนเนี่ยครับขั้นต่ำๆเลยคาร์บอนไดออกไซด์ความเข้มข้นเขาอยู่ที่ประมาณ 20-35% ถ้าเราไปเทียบกับตัว power plant เองเนี่ยมันจะประมาณ 3-15 นะครับมันอยู่ที่ประมาณ10เท่าถึง2เท่านะครับที่ความแตกต่างของความเข้มข้นแต่ตรงนี้มันจะส่งผลต่อต้นทุนในการจัดเก็บมากๆนะครับผมยกตัวอย่างแค่20ถึง30เนี่ยครับต้นทุนมันลดลงไปมากกว่าครึ่งนึงนะครับมันอยู่ที่ประมาณ40ถึง60เหรียญต่อตันนะครับซึ่งพอเราใช้ไปแล้วเนี่ยเราก็จะทำให้เราสามารถจัดการคาร์บอนไดออกไซด์ได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ตัวโปรเซสเองที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงก้อนนี้ไปครับก็จะไม่เกิดคาร์บอนไดออกไซด์เพราะว่ามันจะเกิดเป็นน้ำอย่างที่ผมสื่อสารครับตรงนี้ก็สามารถนำ CO2 ที่เกิดจากการทำปฏิกิริยาเผาไหม้นะครับไปส่งต่อไป CCS ได้นะครับตามปกติครับแล้วก็ในมุมของตัวสตรีมเหมือนไอ้ตัวไฮโดรเจนเจเนเรเตอร์เหมือนกันนะครับก็เอาคาร์บอนไดออกไซด์ที่เก็บกลับได้เนี่ยก็ไปฝังกลบ CCS เช่นกันนะครับตรงนี้ก็เป็นภาพว่าโพสก็คือการไม่สนใจโปรเซสแต่สนใจแค่ว่าที่ปล่องเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแล้วก็ต้องมีการคูลดาวน์จัดเก็บแล้วก็นำไปฝังนะครับส่วนตัวนี้เราแค่มาปรับเชื้อเพลิงก่อนหน้านะครับ
แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเชื้อเพลิงที่ไม่เกิดคาร์บอนไดออกไซด์นะครับแล้วก็นำไปใช้นะครับแล้วส่วนสุดท้ายพอที่ปล่องเนี่ยมันก็จะเกิดคาร์บอนไดออกไซด์เพราะเรายังมีการใส่ตัวไบโอแมสหรือเชื้อเพลิงแข็งอื่นๆเข้าไปด้วยนะครับก็ทำให้ตัวเนี้ยปริมาณการจัดการคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยอาจจะมีปริมาณที่ลดลงนะครับแล้วก็อาจจะมีความเข้มข้นที่สูงขึ้นก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นภาพคร่าวๆครับของตัว P และ Post ที่แตกต่างกันอย่างไรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยบนโลกของเราเนี่ยมีการพัฒนาเทคโนโลยีออกไปในหลายแง่มุมนะครับก็จริงๆตรงนี้มันก็จะมีการมองไปถึงลักษณะของการใช้ Ethernet ด้วยกันนะครับก็คือพอเราใช้ Ethernet ก็คือใช้พลังงานไฟฟ้าเนี่ยเข้ามาฮีทไม่ว่าจะเป็นการผลิตสตรีมหรือการทำปฏิกิริยาอื่นๆนะครับตรงนี้ทาง Linde เองก็มีการ develop เป็น world first ของตัว Ethernet หรือเตาไฟฟ้านะครับในภาคอุตสาหกรรมนะครับก็ตรงนี้ก็ใช้หลักการใช้ไฟฟ้าแทนนะครับก็จะคำนวณทำให้ตัวการจัดเก็บไฟฟ้าเนี่ยหรือการใช้ไฟฟ้าอาจจะเรียกเป็น renewable energy ก็ได้จะทำให้ไม่เกิดไอ้คาร์บอนไดออกไซด์ก้อนใหม่เกิดขึ้นนะครับส่วนในมุมขวามือที่ผมพูดในมุมของพรีทรีทเมนต์นะครับจริงๆ Linde เองก็มีการพัฒนาในส่วนของ hydrogen firing technology solution ในมุมของ petrochemical furnace นะครับรวมถึงในมุมของโรงไฟฟ้าขนาดเล็กที่เป็นแก๊สเทอร์ไบน์ครับเราก็มีการร่วมกับพาร์ทเนอร์นะครับในการทดลองนะครับอยู่ที่ภาคยุโรปครับอันนี้ก็เป็นภาพคร่าวๆในมุมของ P-Post แล้วก็ Alternative นะครับในการจัดการไอ้ตัวคาร์บอนไดออกไซด์ก้อนนั้นนะครับตรงนี้ผมขอไปลงในรายละเอียดว่าทำไมถึงแพงนะครับย้อนกลับมาที่สไลด์หน้านี้ที่ผมบอกว่า100เหรียญทำไมถึงแพงนะครับผมก็เลยแบ่งเป็น3 กลุ่มอุตสาหกรรมและการแต่ผมไม่ได้จัดเรียงตามอุตสาหกรรมนะครับผมจัดเรียงตามความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์นะครับกลุ่มแรกเนี่ยครับก็จะเป็นทางโรงไฟฟ้าหรือโรงไฟฟ้าไบโอแมสนะครับก็คือตั้งแต่ 3% ถึงประมาณ 20% นะครับกลมๆนะครับตรงนี้กลุ่มที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็จะเป็นลักษณะของโอเลฟินแพลนต์โรงงานผลิตไฟฟ้านะครับโรงเหล็กโรงสตีลทั่วๆไปโรงซีเมนต์หรือแม้กระทั่งสตรีมรีฟอร์เมอร์ที่เป็นเทคโนโลยีแรกๆนะครับเจนแรกๆนะครับก็ทำให้ตรงนี้มันเกิดคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีความเข้มข้นต่ำนะครับพอเกิดคาร์บอนไดออกไซด์ความเข้มข้นต่ำผมขออนุญาตไฮไลท์ในกรอบตรงนี้นะครับก็คือเขาจะอยู่ในกรอบนี้นะครับทำไมถึงแพงครับเพราะว่าเขาต้องใช้เอมินวอตเบื้องต้นนะครับแต่ว่าตัวเอมินวอตเนี่ยมันก็ยังไม่สามารถทำให้ความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์เหมาะสมสำหรับการไปทำ CCS นะครับจึงทำให้เขาเนี่ยอาจจะต้องใส่เทคโนโลยีอื่นเข้าไปอย่างเช่น PSA หรือเมมเบรนหรืออื่นๆนะครับทำให้ตัวเขาเองเนี่ยมาอยู่ในกลุ่มของ high purification ตรงนี้นะครับทำให้เขาเนี่ยต้องมีการเพิ่มโปรเซสพอเพิ่มโปรเซสก็จะเป็นจุดแน่นอนครับว่าต้องใช้พลังงานมากขึ้นใช้สารเคมีมากขึ้นใช้กระบวนการมากขึ้นใช้เงินลงทุนที่มากขึ้นนะครับตรงนี้ก็เป็นที่มาที่ไปว่าทำไมตัวโลคาร์บอนคอนเซนเทรชันของฟิวแก๊สของฟลูแก๊สเนี่ยทำให้เกิดคอต้นทุนที่ประมาณ100ถึง120เหรียญต่อตันนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดสำคัญนะครับและจุดที่ทางลินเดย์เองมองนะครับเรามองภาพว่าถ้าเกิดสมมติสแตนดาร์ดหรือการแลกเปลี่ยนปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์นะครับสามารถทำได้แล้วก็มีการสร้างมาตรฐานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับตรงนี้เราอาจจะไปเลือกตัวความเข้มข้นที่ความเข้มข้นสูงนะครับตัวความเข้มข้นสูงแล้วก็จัดเก็บคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ทำให้ตัวนี้เป็นโวลูมที่สามารถแบ่งปันให้กับสมาชิกหรือผู้ประกอบการเจ้าอื่นในการแลกเปลี่ยนนะครับเพราะตรงนี้ผมอยากจะไฮไลท์จริงๆครับว่าตัวคอสที่เกิดขึ้นกับตัวโลคอนเซนเทรชันมันประมาณ80ถึง120เหรียญแต่พอเป็นไฮคอนเซนเทรชันเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ10ถึง20เหรียญนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดนึงที่จะทำให้ตัวการเข้าถึงหรือการ develop โปรเจกต์ต่างๆมันเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นด้วยเช่นกันเพราะว่าเงินลงทุนก็จะต่ำกว่าการใช้เงินในมุมของ operating cost ก็ต่ำกว่าด้วยเช่นกันนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจจุดหนึ่งครับเมื่อสักครู่ผมพูดไปถึงในการจัดเก็บนะครับก็คือกรอบ2กรอบแรกก็คือ process กับตัว carbon capture นะครับแต่ในทางกลับกันไอ้มุม process ข้างหลังเนี่ยครับมันยังมีรายละเอียดเพิ่มเติมอีกมากมายครับในวันนี้ในทีมงานเราก็จะมีการพูดถึงในมุมของ CCUS ผมก็เลยจะขอแบ่งเป็น2หัวข้อนะครับ2ส่วน CCS คือการนำไปฝังครับ CCU ก็คือการนำไป utilize ก็คือการนำคาร์บอนไดออกไซด์ก้อนที่เราเก็บได้เมื่อสักครู่ครับไปสร้างสารเคมีใหม่สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่สร้างโปรดักต์ใหม่สร้างสารเคมีตัวใหม่เกิดขึ้นนะครับซึ่งทำให้ตรงนั้นมันจะกลายเป็นลักษณะของ sustainable product นะครับหรือ product สีเขียวหรือ product ที่เป็นโปรดักต์ที่ช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ให้โลกเรานะครับแต่ถ้ากับการไอ้กรอบสีส้มที่ผมวงไว้เนี่ยมันก็คือกรอบด้านบนตรงนี้ครับก็คือการนำคาร์บอนแคปเจอร์ไปไหนต่อนะครับคาร์บอนแคปเจอร์พอเราได้แล้วเนี่ยเราก็ต้องขนถ่ายด้วยการส่งผ่านท่อนะครับแล้วก็มีการคอมเพรสชันแล้วส่งผ่านท่อไปฝังก็ได้นะครับกรณีแรกหรือส่งผ่านท่อกลับไปลิควิดไฟล์หรือทำให้มันเป็นของเหลวครับเพื่อที่ทำให้ส่งตัวเนี้ยไปฝังก็ได้เช่นกันนะครับเราสามารถฝัง CCS ได้ทั้งลิควิดเฟสแล้วก็แก๊สเฟสนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดนึงที่อยากจะนำเสนอภาพว่าทาง Linde เองก็มีการ develop ทั้งตัวแก๊สแล้วก็ตัวลิควิด
ในการนำไปฝัง CCS นะครับในภาพด้านล่างครับในกรณีที่ COP 27ครับ COP 27เนี่ยมีการพูดถึงในการนำคาร์บอนไดออกไซด์ไปฝังในภูมิภาคอื่นนอกเหนือประเทศตัวเองในการเพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดการ CCS นะครับตรงนี้มันก็เลยเกิดคอนเซปต์ใหม่ครับก็คือการทำ liquefaction ครับการทำเป็น liquid CO2 ครับแล้วก็การส่งผลขึ้นเรือครับแล้วก็นำเรือตรงนี้ไปฝังคาร์บอนไดออกไซด์ในหลุมของประเทศอื่นๆครับเช่นถ้าประเทศเราไม่มีความสามารถในการนำคาร์บอนไดออกไซด์ไปฝังกลบนะครับเราก็สามารถส่งคนขึ้นเรือครับแล้วก็นำไปส่งให้กับผู้ประกอบการเจ้าที่เขามีความสามารถในการฝังกลบตรงคาร์บอนไดออกไซด์เช่นกันครับซึ่งอย่างที่ผมเรียนแจ้งเมื่อต้นสไลด์ครับเมื่อช่วงแรกๆเนี่ยทางประเทศไทยเนี่ยมีความสามารถตรงนี้ด้วยเช่นกันอาจจะเป็นจุดที่น่าสนใจในมุมของ business แห่งอนาคตต่อไปก็ได้นะครับพอภาพทั้งหมดประกอบร่างเป็นแผนครับผมขอยกตัวอย่างภาพให้มันเห็นชัดขึ้นครับก็คือไม่ว่าคุณจะเป็นแผนอะไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะเจเนเรตคาร์บอนไดออกไซด์ที่ความเข้มข้นต่ำความเข้มข้นสูงสิ่งที่คุณต้องมีแน่ๆครับก็คือคุณต้องจัดเก็บคาร์บอนไดออกไซด์จากตัวกล่องหรือโปรเซสที่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะครับหลังจากนั้นครับหลังจากเราได้คาร์บอนไดออกไซด์ออกมาที่เป็นความเข้มข้นเบื้องต้นผมขออนุญาตใช้คําว่ามันคือรอคาร์บอนไดออกไซด์นะครับเราต้องส่งตัวคาร์บอนไดออกไซด์ไปทำการ purification การทำให้มันบริสุทธิ์ขึ้นให้มันตรงมาตรฐาน 93 95 หรือ 99% ตามมาตรฐานมาตรฐานของหลุมที่ต้องการนะครับหรืออาจจะทำเป็น liquid fraction ก็ได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดอีกจุดหนึ่งนะครับจริงๆถามว่า liquid fraction ต้องการไหมจริงๆผมว่ามันมีประเด็นเรื่อง safety ด้วยเช่นกันครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเราพูดกันถึง1ล้านตันต่อปี2ล้านตันต่อปี9ล้านตันต่อปีนะครับวอลุ่มของคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันค่อนข้างจะหลักหลายหมื่น normal cube ต่อชั่วโมงถามว่ามันใหญ่แค่ไหนมันสามารถรั่วไหลแล้วก็ปล่อยออกมาในลักษณะโวลูมแค่1ชั่วโมงสามารถครอบคลุมอาจจะ1หมู่บ้าน1ตำบลได้เลยทีเดียวนะครับแต่ในการเก็บเป็นลิควิดเนี่ยมันก็ทำให้สามารถมีความยั่งยืนหรือความมีเสถียรภาพในการจัดการคาร์บอนไดออกไซด์มากขึ้นเพราะมันจะทำให้ตัวโวลูมของคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันเล็กลงไม่ต่ำกว่า100เท่านะครับตรงนี้ก็จะทำให้มันจัดการได้ง่ายขึ้นและเก็บในพื้นที่น้อยลงได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นจุดเซฟตี้ได้เช่นกันเป็นเซฟตี้คอนดิชันของตัวโปรเซสเทอร์มินอลได้เช่นกันนะครับแล้วก็จัดส่งมาจัดเก็บที่แทงฟาร์มนะครับตรงนี้เราอาจจะขนถ่ายไปให้ผู้ประกอบการเจ้าอื่นที่เอาคาร์บอนไดออกไซด์ไปยูทิไลซ์ก็ได้นะครับหรือขนขึ้นเรือนะครับเพื่อนำไปฝังที่อื่นก็ได้นะครับหรือจะส่งไปทางไพป์ไลน์เพื่อส่งตรงไปฝังเลยก็ได้เช่นกันนะครับซึ่งตัวเทคโนโลยีวันนี้นะครับมันคอมเมอร์เชียลไลซ์แล้วที่สามารถทำให้คาร์บอนไดออกไซด์จากความเข้มข้น 3% เมื่อสักครู่นะครับกลายเป็น 99.99% by volume ก็ได้นะครับแต่ตรงนี้ครับมันจะมีผลเกิดขึ้นกับตัวทั้งเงินลงทุนแล้วก็เงินการดำเนินธุรกิจในการโอเปเรตนะครับของแพลนเช่นกันนะครับและในมุมกรอบข้างขวาผมขออนุญาตขยายเป็นภาพใหญ่ให้เห็นชัดขึ้นครับว่าสเต็ปของการจัดการทั้งเชนของ CCS เนี่ยครับมันจะมีสับง่ายครับเก็บกลับจัดการขนส่งจัดเก็บครับมันจะวนๆกันอยู่ประมาณนี้ครับเก็บกลับก็คือมันเริ่มต้นจากตัวเราครับเราต้องจัดการตัวคาร์บอนไดออกไซด์ให้เราเกิดขึ้นที่เราสร้างขึ้นนะครับเก็บเข้ามาให้อยู่ในที่ที่มันควรอยู่นะครับแล้วก็ส่งผ่านนะครับส่งผ่านไปยัง CO2 terminal หรือ CO2 management area สักที่หนึ่งนะครับแล้วทั้งนี้ก็จะจัดการไม่ว่าจะเป็น compress หรือการทำให้มันบริสุทธิ์ขึ้นหรือลดปริมาณความชื้นให้ตรงตามมาตรฐานที่ทางหลุมต้องการนะครับแล้วก็ทำการขนถ่ายครับอันนี้ผมยกตัวอย่างอาจจะเป็นเรือนะครับจริงๆอาจจะเป็นท่อไปเลยก็ได้ส่งตรงไปเลยก็ได้นะครับแล้วก็ตรงพื้นที่ที่ก่อนฝังเนี่ยอาจจะมี storage ในการจัดการบางส่วนก็ได้อันนี้อาจจะเป็นมีหรือไม่มีก็ได้นะครับในกรณีตรงนี้ที่มีเพราะว่าเราสื่อสารในมุมของการจัดเก็บที่มีประเทศอื่นๆใช้บริการนะครับแล้วก็นำมาฝังกลบตรงนี้ครับก็จะเป็นการจัดเก็บแบบยั่งยืนนะครับซึ่งจริงตรงนี้ Linde Engineering เองเนี่ยก็จะมีการ deliver ตัวลักษณะของ world scale ของตัว LCO2 แล้วก็ CCS นะครับให้กับโลกในภาคยุโรปไปแล้วนะครับอยู่ที่ประมาณ 800,000 ตันต่อปีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นภาพที่เราอยากจะนำเสนอว่าตรงนี้มันค่อนข้างจะสามารถทำได้ในมุมของปริมาณล้านตัน 800,000 ตันแล้วนะครับแล้วก็สามารถ develop ตรงนี้ไปได้แล้วก็โปรเจกต์นี้จะเกิดขึ้นที่ประเทศนอร์เวย์ครับหรือสแกนดิเนเวียนะครับแต่ว่าคอนเนคชั่นวันนี้ครับประเทศไทยยังไม่มี CCS ครับจริงๆ Linde เองก็มีเทคโนโลยีอีกอันนึงที่อยากจะสื่อสารครับจริงๆมันคือการผลิตไฮโดรเจนตัวบล็อกไดอะแกรมอาจจะดูแบบมีรายละเอียดพอสมควรนะครับจริงๆมันก็จะเริ่มมาจากในเชลล์แก๊สครับผมอยากจะสื่อสารภาพแค่ตรงนี้ครับแล้วก็ส่งผ่านไปที่ SMR นะครับแล้วเราก็มีการrecovery พลังงานนะครับทำให้เกิดเป็นสตรีมตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้คาร์บอนฟุตพริ้นท์หรือตัวคาร์บอนอินทิตี้ต่ำลงครับแล้วก็คาร์บอนรีมูฟัลตรงนี้ก็คือคาร์บอนแคปเจอร์ครับแล้วก็ทำให้เกิดเป็นโปรดักต์ใหม่ก็คือ CO ก็คือคาร์บอนมอนอกไซด์นะครับตรงนี้มันจะเหมาะสมกับคำว่า CCU ก็คือการนำไปสร้าง
ผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่ว่าจะเป็นเมทานอลอื่นๆหรือโพลีคาร์บอเนตโพลียูรีเทนนะครับหรือในทางกลับกันตัวเบสโปรดักต์เขาคือไฮโดรเจนก็สามารถส่งมาเป็นเชื้อเพลิงหรือไปเป็นสารเคมีที่ทำให้เกิดความยั่งยืนเช่นเอาไปทำ SAF นะครับหรือ SAF Sustainable Aviation Fuel นะครับหรือแม้กระทั่งกรีนดีเซลกรีนแก๊สโซลีนก็ได้นะครับแล้วในมุมของตัวเขาเองเนี่ยถ้าเกิดสมมติต้องการบริหารจัดการให้คาร์บอนไดออกไซด์ไปอยู่ที่ CCS เราก็สามารถทำได้ด้วยเช่นกันครับตรงนี้เป็นเทคโนโลยีที่มีการโอเปเรตแล้วนะแล้วประเทศไทยก็มีเทคโนโลยีลักษณะนี้อยู่แล้วแล้วก็โอเปเรตอยู่ในปัจจุบันนี้ในโดย Linde Gas Thailand นะครับอันนี้ก็จะเป็นฟุตพริ้นท์ของทาง Linde Group นะครับเราก็มีการ develop project โดยมีพาร์ทเนอร์ก็คือ Saudi Aramco แล้วก็ Schlumberger นะครับในการทำคาร์บอนแคปเจอร์ที่9ล้านตันต่อปีนะครับแล้วก็โปรเจกต์ที่ในภาคภูมิภาคอาเซียนเราก็จะมี develop กับสิงคโปร์นะครับกับ SLNG นะครับในการทำการวางแผนนะครับในการทำโคเนจีแล้วก็ทำไอตัวคาร์บอนแคปเจอร์ที่ใช้โคเนจีนะครับก็ไปฝังกลบนะครับเพื่อทำให้การเกิดฟุตพริ้นท์ใหม่น้อยลงนะครับหลังจากการตัวกรีนไฮโดรเจนเองเราก็มีโปรเจกต์ที่ลอยหน้าครับแล้วก็ในมุมของซาร์ฟที่ใช้ตัวคาร์บอนไดออกไซด์ในการผลิตนะครับแล้วก็มีเช่นกันแล้วก็ใช้กรีนไฮโดรเจนผลิตเป็นซาร์ฟนะครับตรงนี้ก็จะเป็นภาพทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ CCS นะครับจริงๆไอ้ตัวไฮโดรเจนเนี่ยมันเป็นจุดที่ทำให้ไม่มีคาร์บอนไดออกไซด์นะครับทำให้โหลด CCS ลดลงอันนี้เลยเป็นจุดที่ต้องพิจารณาสเต็ปบายสเต็ปเคสบายเคสนะครับในส่วนของคาร์บอนไดออกไซด์จริงๆเราก็มีเทคโนโลยีที่สามารถจัดเก็บได้นะครับทุกความเป็นพ้นครับแล้วก็วันนี้ครับก็จะเป็นคล้ายๆกับที่ทางดร.กนิกาพูดถึงนะครับจริงๆตัว policy กับ regulation เนี่ยเรายังต้องการความช่วยเหลือนะครับและการซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็น direct หรือ indirect นะครับของตัวการซัพพอร์ตในมุมของ OPEC และ CAPEC นะครับตรงนี้อาจจะเป็นในมุมของ BOI ในมุมของ subsidy หรือในมุมของซัพพอร์ตต่างๆนะครับตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศหรือนอกประเทศเองตรงนี้ก็สำคัญครับรวมถึงการใช้กติกาสากลคือ CBAM หรือการใช้ Carbon Tax หรือ Carbon Pricing ตรงนี้มันเป็นจุดเดียวกันทั้งหมดครับมันจะเป็นตัวที่เป็นแคตตาลิสต์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทำให้ตัว sustainability project ต่างๆเกิดขึ้นได้ง่ายครับแล้วก็วันนี้ครับเทคโนโลยีเองก็จะมีตัวที่พรูฟแล้วแล้วก็ตัวที่ยัง develop กันอยู่ครับแต่ว่าตัว right first time solution สำหรับเทคโนโลยีเนี่ยมันก็สำคัญนะครับในวันนี้อาจจะเราต้องมาเลือกกันเพราะว่าเทคโนโลยีที่ดีที่สุดที่เราบอกว่ามันดีที่สุดมันจะไม่เหมาะกับทุกที่ครับเพราะว่าในแต่ละพื้นที่มันมีความสามารถและมีความยั่งยืนที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นเมื่อสักครู่ที่แผนพลังงานพูดถึงไบโอแก๊สตัวนั้นก็เป็นจุดสำคัญครับเพราะไบโอแก๊สเบื้องต้นเนี่ยมันก็จะเป็นจุดที่ยั่งยืนตั้งแต่แรกครับก็คือมีฟุตพริ้นท์ที่ค่อนข้างต่ำแล้วก็เป็นมีเทนเป็น NG สามารถผลิตไฮโดรเจนได้เลยในการเอาไปใช้เป็นเชื้อเพลิงพลังงานที่คาร์บอนต่ำก็ได้เช่นกันนะครับในมุมของคอสครับวันนี้อาจจะคอสเนี่ยมันอาจจะเกี่ยวกับตัวเมื่อสักครู่ครับที่เป็นเรกูเลชันกับโพลิซีครับแต่จริงๆแล้วคอสเนี่ยจะพูดในมุมของเทคโนโลยีพรอไวเดอร์ละกันครับเราจะพยายามทำให้ทุกอย่างมันเร็วขึ้นถูกลงแล้วก็ดีขึ้นใช้คำว่าดีกว่าเมื่อวานหรือ tomorrow fuel ครับหรือ tomorrow energy transition ตรงนี้เราพยายามทั้งโลกเนี่ยพยายาม develop ตรงนี้กันอยู่นะครับและสุดท้ายเนี่ยก็คือ standard กับ certification เนื่องจากว่าคาร์บอนไดออกไซด์1โมเลกุลเนี่ยในมุมของภาคพื้นยุโรปหรือภาคพื้นต่างประเทศนะครับมันจะมีโมเลกุลที่เท่ากันนะครับดังนั้นการแลกเปลี่ยนกันนะครับมันต้องมี world standard นะครับหรือ one mission one standard นะครับในการ trade off ส่วนของ volume คาร์บอนไดออกไซด์ด้วยกันนะครับในการขายข้าม border ขายข้ามประเทศกันเนี่ยผมว่าตรงเนี้ยเป็นจุดสำคัญเราอาจจะต้อง develop ร่วมกันนะครับแล้วก็อาจจะ join กันในมุมร่วมมือร่วมใจกันในการสร้างจุดเดียวกันในการเทรดออฟส่วนของคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อทำให้การแลกเปลี่ยนเนี่ยมันเกิดขึ้นง่ายแล้วก็ไม่เกิดปัญหาในภายหลังนะครับแล้วก็ตัวโปรเจกต์ลักษณะนี้เองนะครับเบื้องต้นตอนนี้มันจะเกิดขึ้นในภูมิภาคที่มีเงินสนับสนุนเช่นรัฐบาลเยอรมันรัฐบาลยุโรปหรือในมุมของสหรัฐอเมริกานะครับหรือในภาคพื้นสแกนดิเนเวียแล้วก็คือภาคพื้นยุโรปครับมันจะเกิดโปรเจกต์ลักษณะนี้ค่อนข้างเยอะครับในมุมของคอร์สนะครับแน่นอนครับเป็นคอร์สที่ค่อนข้างสูงอย่างเช่นที่ดร.กนิกาพูดถึงครับมันค่อนข้างสูงมากๆแล้วมันก็ต้องมีเงินหรือต้องมีรายละเอียดหลายๆอย่างเพิ่มเติมเข้ามาครับส่วนนิวเทคโนโลยีจริงๆทางทีมบริษัทที่เป็นเทคโนโลยีพรอไวเดอร์ทั่วโลกครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าอื่นๆทุกคนต่างพยายาม develop แล้วก็ทุกคนยุ่งกันหมดนะครับในการทำให้มันถูกลงแล้วก็เร็วขึ้นนะครับแล้วตัวมาตรฐานตรงนี้ก็ยังแลกอยู่จริงๆครับเพราะว่าจริงโลกใบนี้การทำมาตรฐานอย่าง Linde เองเนี่ยประกอบธุรกิจลักษณะนี้ครับเราก็ต้องนำบริษัทเราเนี่ยไป certify หลายมาตรฐานด้วยกันเพื่อจะทำให้ตอบโจทย์ในหลายพื้นที่ครับเพราะแต่ละพื้นที่ใช้มาตรฐานไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่อยากจะสื่อสารในวันนี้ครับก็จะเป็นในมุมของ CCS ในมุมของ CCUS แล้วก็ในมุมไฮโดรเจนครับ3สิ่งนี้เป็นสิ่งเดียวกันคือ decarbonization ครับถ้าเกิดมีคำถามประการใดหรือตรงไหนตกหล่นก็ยินดีนะครับค่ะขอบคุณคุณพานุพงษ์มากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะ